วัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลในรายการคัดข่าวเด่นทุกค่ำคืนวันอังคารนะคะและช่วงท้ายของรายการวันนี้ค่ะเราจะไปสนทนากันกับท่านรองอธิบดีกรมพลศึกษารักษาราชการแทนอธิบดีกรมพลศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมการประกวดออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน12สิงหามหาราชนีค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ไปติดตามข่าวในรอบวันกันก่อนค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บพร้อมประณามผู้ก่อเหตุระบุมุ่งทำลายการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยโดยยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่20คนบาดเจ็บกว่า120คนเบื้องต้นตำรวจพบชายต้องสงสัยจากภาพวงจรปิดแล้วแต่ยังไม่มีการออกหมายจับเลขาธิการสำนักงานสหประชาชาติและผู้นำทั่วโลกออกแถลงการแสดงความเสียใจกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นบริเวณแยกราชประสงค์ขณะที่บางประเทศเช่นออสเตรเลียฮ่องกงได้ประกาศเตือนพลเมืองของตัวเองให้ระมัดระวังในการเดินทางมาเยือนไทยและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ผู้ราชการทุกจังหวัดร่วมกับฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดดูแลสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญเพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้กับประชาชนขณะที่กรมการบินพลเรือนสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานทั่วประเทศเป็นระดับสูงสุดเกิดเหตุระเบิดบริเวณท่าเรือใต้สะพานตากสินเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเศษชิ้นส่วนลักษณะคล้ายท่อแป๊บสันนิษฐานว่าน่าจะมีผู้โยนวัตถุลงมาจากสะพานตากสินแต่โชคดีที่ระเบิดตกลงในน้ำทำให้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบหลังเกิดเหตุคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางแยกวิทยุนายกรัฐมนตรีส่งรายชื่อคณะรัฐมนตรีใหม่ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอเพียงพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเท่านั้นและจะมีการชี้แจงต่อไปขณะที่วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดขึ้นดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจีนส่งคณะผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและประเมินความเสียหายในบริเวณที่เกิดเหตุโกดังเก็บสารเคมีระเบิดที่เมืองท่าเทียนจินเพื่อค้นหาผู้สูญหายรวมถึงกำจัดและขนย้ายสารเคมีอันตรายด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจและประชาชนในเขตเทศบาลนครเทียนจินหลายพันคนได้ร่วมพิธีไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้มียอด114คนจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง39คนตำรวจ5นายและมีผู้สูญหายอีก70คนในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถึง64คนทีมค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียได้เข้าถึงจุดที่เครื่องบินโดยสารของสายการบินไตรกานาแอร์บนภูเขาปินตังซึ่งเป็นป่าทึบในจังหวัดปาปัวทางภาคตะวันตกของประเทศแล้วพบผู้เสียชีวิต53คนจากจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือ54คนโดยขณะนี้กำลังเร่งค้นหาศพสุดท้ายซึ่งเป็นเด็กทารกก้าวไกลกับ ITDภารกิจหลักด้านหนึ่งของการก่อตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนคือการสร้างความรู้โดยเป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรมประชุมและสัมมนาในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อเนื่องและที่ผ่านมาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สหประชาชาติคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกและเอเชียแปซิฟิกรีเสิร์ชแอนด์เทรนนิ่งเน็ตเวิร์กออนเทรดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเจรจาทีมชาติในหลักสูตรการเจรจาด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขึ้นที่โรงแรมเอเชียโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเจรจาทางการค้าของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านทักษะการเจรจาการสร้างความเชี่ยวชาญในด้านกฎเกณฑ์การเจรจาการค้าโดยเฉพาะการเจรจาในประเด็นอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเจรจาความตกลงด้านการค้าในระดับภูมิภาคและทวิภาคี
สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพนักเจรจาทีมชาติที่ ITD จัดขึ้นนั้นมีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษประกอบด้วยหลักสูตรการเจรจาการค้าการบริการหลักสูตรการเจรจาด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหลักสูตรการเจรจาด้านสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรการเจรจาด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ITD เสริมมูลค่าการค้าสร้างคุณค่าการพัฒนาหลังจากที่พรบการดำเนินความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558มีผลบังคับใช้นะคะก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพี่น้องประชาชนในการไปติดต่องานราชการค่ะเพราะว่าทุกหน่วยงานจะมีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่จะทำให้ประชาชนได้รู้นะคะว่าในการไปติดต่อราชการจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรมีระยะเวลาในการให้บริการอย่างไรนะคะและถ้าหากว่าไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนดไว้หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบทุกๆ7วันจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก่อนที่จะไปติดต่อกับหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นการขออนุมัติขออนุญาตอย่างไรก็ตามขอให้เปิดดูคู่มือสำหรับประชาชนกันก่อนนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.info.go.th หรือว่าสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่สายด่วน1111ต่อ22นะคะพร้อมกันนี้นะท่านผู้ชมคะเราเองก็จะสามารถนะคะไปติดต่อสอบถามและแจ้งเหตุไม่สะดวกต่างๆก็ได้นะคะที่ศูนย์อำนวยความสะดวกในการติดต่องานราชการนะคะที่สำนักงานกพ.เดิมถนนพิษณุโลกชั้น1ค่ะทรงคุณค่าหล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้รุ่งเรืองแจ่มใสมาสร้างความหวังเพื่ออนาคตของเมืองไทยปลูกใจรักษาป่าและต้นไม้เพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซีต้อง Isuzu D-Max ฉลองสถิติประหยัดสูงสุด 26.46 กิโลเมตรต่อลิตรจากการแข่งขัน Isuzu Inside Big Challenge พิเศษสถิติ26กิโลลิตรแจกทั่วทิศ26ล้านลุ้นบัตรกำนันรวม26ล้านบาทที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้ทัวร์ลวงส่วนใหญ่จะใช้วิธีขายแพ็กเกจทัวร์ผ่านเว็บไซต์ทั้งที่บริษัทแจ้งปิดกิจการไปแล้วดังนั้นเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อเมื่อซื้อทัวร์ควรเลือกใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยวตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำเที่ยวได้ทางเว็บไซต์หรือสอบถามได้ที่024011111ซื้อทัวร์ปลอดภัยมั่นใจตรวจสอบได้ต้อง Isuzu D-Max ฉลองสถิติประหยัดสูงสุด 26.46 กิโลเมตรต่อลิตรจากการแข่งขัน Isuzu Inside Big Challenge พิเศษสถิติ26กิโลลิตรแจกทั่วทิศ26ล้านลุ้นบัตรกำนันรวม26ล้านบาทที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปิกอัพต้อง Isuzu D-Max พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพุทธศักราช2558โปร่งใสชัดเจนสะดวกรวดเร็วถูกต้องตรงเวลาท่านผู้ชมคะช่วงนี้เราไปติดตามข่าวกีฬาในฮอตสปอตค่ะ
ลุยฟานกาวผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟกับคลับบูสทีมดังจากเบลเยียมที่สนามโอทราฟอร์ดในคืนนี้เวลา 1:45 ตามเวลาประเทศไทยผู้จัดการทีมชาวฮอลแลนด์กล่าวว่าเป็นเกมที่กดดันอย่างมากเพราะเป้าหมายของสโมสรคือการพาทีมกลับไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้ซึ่งตนเองรู้ดีว่าการต้องเจอกับคลับบรูซไม่ใช่เรื่องที่ง่ายโดยเฉพาะเกมรับและเกมสวนกลับที่เป็นจุดเด่นแต่อย่างไรก็ตามลูกทีมทุกคนพร้อมแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาในเกมนี้พร้อมกันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำการลงฝึกซ้อมต่อทันทีที่สนามซ้อมคาริงตันนำโดยเวนรูนี่กองหน้าทีมชาติอังกฤษบาสเตียนชวาสไตเกอร์กองกลางทีมชาติเยอรมันไมเคิลคาริกกองกลางอังกฤษและฮาเวียร์เฮอร์นันเดสศูนย์หน้าจากเม็กซิโกส่วนเดวิดเดคาอาผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนของปีศาจแดงที่ตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไปร่วมทีมราชันชุดขาวในอเมริกาทีมยักษ์ใหญ่ในลีกาของสเปนแต่ล่าสุดเดวิดเดคาอายังคงลงฝึกซ้อมตามปกติคาดว่าน่าจะได้ลงเป็น11ตัวจริงในเกมคืนนี้ขณะที่มิเชลพรูดอมหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรคลับบลูสกล่าวว่าการพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนักเตะทุกคนมีโอกาสเอาชนะได้แต่ต้องเล่นตามรูปแบบที่วางไว้พร้อมได้กล่าวถึงมารุยานเฟยไลนี่กองกลางทีมชาติเบลเยียมว่าไม่อยากเห็นนักเตะรายนี้ลงสนามในเกมวันนี้เพราะรู้ดีว่าเฟยไลนี่เป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพและสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้เป็นอย่างดีขณะที่ความพร้อมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟระหว่างลาซิโอทีมจากอิตาลีที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนไบเออร์เลเวอร์เคเซ่นจากเยอรมันสเตฟานโนปิโอลีผู้จัดการทีมลาซิโอกล่าวว่าไบเออร์เลเวอร์เคเซ่นเป็นทีมที่มีคุณภาพทั้งเทคนิคการเล่นและสภาพจิตใจของนักเตะทุกคนพร้อมได้กล่าวถึงลูกทีมอย่างมิโลสลาฟโครเซ่กองหน้าวัย37ปีชาวเยอรมันว่าเป็นผู้เล่นที่คุ้นเคยกับลีกฟุตบอลเยอรมันเป็นอย่างดีพร้อมแสดงความมั่นใจว่าประสบการณ์ของโครเซ่จะสามารถช่วยทีมในฟุตบอลทั่วยุโรปได้เป็นอย่างดีขณะที่โรเจอร์สมิธผู้จัดการทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซนกล่าวยกย่องลาซิโอว่าเป็นทีมที่มีนักเตะคุณภาพอยู่หลายคนและสามารถเล่นบอลกับพื้นได้อย่างยอดเยี่ยมอีกทั้งได้เตือนลูกทีมว่าหากสามารถหยุดการเล่นของมิโลสลาฟโครเซ่กองหน้ามากประสบการณ์ของลาซิโอได้จะทำให้ทีมมีโอกาสเก็บชัยชนะในเกมนี้ปิดท้ายที่เซคิโอรามอสกองหลังทีมชาติสเปนของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรไปอีก5ปีเป็นที่เรียบร้อยกองหลังวัย29ปีตกเป็นข่าวมาโดยตลอดว่าจะย้ายออกจากถิ่นซานติอาโกเบอร์นาบิวในฤดูกาลนี้หลังสัญญาปัจจุบันจะหมดลงในปี2017โดยมีปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวไปร่วมทีมแต่อย่างไรก็ตามกัปตันทีมคนใหม่ของราชันชุดขาวตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่ในที่สุดรามอสให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวว่าตนเองตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรเพราะต้องการอยู่กับทีมจนแขวนสตั๊ดไม่ใช่เพราะเงินแต่อย่างใดพร้อมกล่าวว่าการได้เป็นกัปตันทีมคนใหม่เป็นความท้าทายที่สุดสำหรับเซจิโอรามอสย้ายจากเซบีย่ามาร่วมทีมรอัลมาดริดเมื่อปี2005พร้อมพาทีมคว้าแชมป์รายการใหญ่ใต้ทั้งหมด10รายการตลอด10ปีที่อยู่กับสโมสรทิ้งท้ายในช่วงนี้นะคะมีข่าวฝากจากกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดนะเพื่อจัดแสดงนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอดในหัวข้อความสุขที่สัมผัสได้ท่องไปในอาเซียนหรือ Feel the Happiness ASEAN Travel ค่ะซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่19สิงหาคมนี้ร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 600,000 บาทนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมประกวดในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มที่พิการทางสายตานะคะอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยฉะนั้นใครที่สนใจนะคะอยากจะส่งผลงานเข้าประกวดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะที่02-618-7781-4-105หรือ115นะคะเป็นที่เป็น
่วนใหญ่จะใช้วิธีขายแพ็กเกจทัวร์ผ่านเว็บไซต์ทั้งๆที่บริษัทแจ้งปิดกิจการไปแล้วดังนั้นเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อเมื่อซื้อทัวร์ควรเลือกใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยวตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำเที่ยวได้ทางเว็บไซต์หรือสอบถามได้ที่024011111ซื้อทัวร์ปลอดภัยมั่นใจตรวจสอบได้สนับสนุนโดยมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรมการท่องเที่ยวพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพุทธศักราช2558โปร่งใสชัดเจนสะดวกรวดเร็วถูกต้องตรงเวลาท่านผู้ชมคะรายการคัดข่าวเด่นค่ำคืนนี้นะคะเราจะมาสนทนากันค่ะกับท่านดร.กิตติพงษ์โพธิมูลนะคะรองอธิบดีกรมพลศึกษารักษาราชการแทนอธิบดีกรมพลศึกษาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณออนมาครับค่ะเรียนถามท่านรองอธิบดีนะคะโครงการออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน12สิงหามหาราชนีมีที่มามีวัตถุประสงค์อย่างไรคะท่านคะครับก็กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็มีนโยบายในเรื่องของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องออกกำลังกายแล้วร่างกายเราดียังไงมีประโยชน์ยังไงก็ได้เผยแพร่ไปให้เครือข่ายออกกำลังกายแล้วเราก็จัดประกวดแอโรบิกรวมพลคนรักแม่มาหลายๆปีแล้วนะครับเพื่อต้องการให้ประชาชนเนี่ยรักการออกกำลังกายเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายตั้งแต่วัยเด็กผู้ใหญ่เยาวชนคนแก่ทุกๆรุ่นอายุแล้วการออกกำลังกายของกรมรักษาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นต้องแอโรบิกอย่างเดียวนะครับเราให้ความรู้ไปแล้วเนี่ยหลายๆรูปแบบจะเป็นโยคะจะเป็นไม้พรองจะเป็นยางยืดเป็นผ้าขาวม้าหรือจะเต้นหรือจะใช้กิจกรรมในท้องถิ่นที่มีอยู่เหมาะสมเนี่ยมาประยุกต์แล้วออกกำลังกายก็ไม่อยากจะให้ทำวันเดียวหรือวันแม่อย่างเดียวอยากให้ทำตลอดไปอย่างน้อยก็สัปดาห์ละ30นาทีแล้วก็3วันให้ได้นะครับก็เพื่อเป็นประโยชน์กับร่างกายด้วยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงถ้าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราจะลดเรื่องการบาดเจ็บเรื่องการเจ็บป่วยไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปทุ่มทุนสร้างโรงพยาบาลเพราะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายครับท่านผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะไปรับชมการประมวลภาพสำหรับกิจกรรมออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน12สิงหามหาราชนีกันค่ะการประกวดออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน12สิงหามหาราชินีเป็นกิจกรรมที่กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ12สิงหาคมอีกทั้งยังเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประสบนิกรด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องนับเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทุกคนให้มีความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลายรูปแบบนอกจากนี้การออกกำลังกายยังเป็นสื่อในการสร้างความสามัคคีของคนในชาติในปีพุทธศักราช2558กรมพลศึกษาได้ดำเนินการจัดประกวดออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน12สิงหามหาราชินีขึ้นเมื่อวันพุธที่12สิงหาคม2558ณสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุพัชลาไสยโดยมีนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน12สิงหามหาราชินีโดยมีดร.กิตติพงษ์โพธิมูรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมพลศึกษากล่าวรายงานพร้อมออกกำลังกายร่วมกับผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้โดยกิจกรรมประกอบด้วยการออกกำลังกายและการประกวดออกกำลังกายประเภททีมชิงเงินรางวัลจากกรมพลศึกษาออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ไม่เกี่ยงที่ออกกำลังกายกับกรมพลศึกษากันเถอะครับพี่น้องสำหรับการประกวดออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน12สิงหามหาราชินีได้เปิดรับสมัครประชาชนผู้สนใจเป็นทีมโดยแต่ละทีมจะต้องมีสมาชิกทีมละ30คนต้องมีเพศชายจำนวนไม่น้อยกว่า3คนและเด็กอายุไม่เกิน15ปีจำนวนไม่น้อยกว่า3คนซึ่งแต่ละทีมสามารถเลือกรูปแบบการออกกำลังกายได้ตามความต้องการเช่นแอโรบิกโยคะไทเก็กลำไม้พลองยางยืดและท่ากายบริหารประกอบเพลงเป็นต้นเพื่อชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล
ซึ่งในปีนี้มีทีมที่สมัครเข้าร่วมประกวดออกกำลังกายประกอบเพลงจำนวน50ทีมมีชีวิตห่างไกลจากโรคจากภัยคุกคามใหม่ทำร่างกายของคนเราร่างกายกับกรมพละศึกษากันเถอะครับพี่น้องสร้างทุกมวลชนนำชีวิตทุกคนมีสุขภาพดีด้วยสิ่งนี้กินอาหารครบถ้วนได้นอนพักผ่อนและออกกำลังรักออกกำลังกายจุดมุ่งหมายสร้างทุกมวลชนนำชีวิตทุกคนมีสุขภาพดีด้วยสิ่งนี้แม่ยังไหวอยู่นะครับค่ะเดินทางมาจังหวัดจากกาญจนบุรีเลยเหรอครับใช่ค่ะมาทุกปีปีที่แล้วก็มาปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับร่างกายนิดหน่อยแล้วค่อยๆออกกำลังให้สุดแรงรักออกกำลังกายจุดมุ่งหมายสร้างทุกมวลชนนำชีวิตทุกคนชีวิตห่างไกลจากโรคจากภัยทุกคามใหม่ทำร่างกายของคนเราที่ไหนก็ได้ไม่เกี่ยงที่ถึงเส้นยืดสายบางเลือดลมต่างๆหมุนเวียนได้ดีคนร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตเบิกบานแจ่มใสมีชีวิตห่างไกลจากโรคจากภัยทุกคามใหม่ทำร่างกายรักออกกำลังกายที่ไหนซึ่งผลการประกวดออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน12สิงหามหาราชินีมีดังนี้อันดับ4จำนวน2ทีมได้แก่ทีมลักกี้พญาไทและทีมเทศบาลตำบลบางปูรับเงินรางวัลทีมละ 15,000 บาทอันดับ3ทีมโรงเรียนสายน้ำทิพย์รับเงินรางวัล 40,000 บาทอันดับ2ทีมผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีรับเงินรางวัล 70,000 บาทและทีมชนะเลิศได้แก่ทีม PK Bravo รับเงินรางวัล 100,000 บาทจากกรมพละศึกษาอย่างโครงการของเรานะฮะออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน12สิงหามหาราชนีปีนี้เนี่ยจัดขึ้นมาเนี่ยเป็นปีที่12ได้แล้วใช่ไหมครับเรียนถามท่านรองอธิบดีนะว่าโครงการดีๆอย่างนี้นะคะเราจะมีแนวทางต่อยอดหรือขยายผลอย่างไรบ้างไหมคะท่านคะครับอยากให้ประชาชนทั้งประเทศนะครับแล้วก็ออกกำลังกายไม่จำเป็นจะเฉพาะวันที่12แต่ว่าถ้าวันที่12เนี่ยเราทำพร้อมๆกันทั่วประเทศก็จะเหมือนกับพลังความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มอบให้กับแม่หลวงของเรานะครับโดยกรมรักษามีนโยบายในเรื่องส่งเสริมการออกกำลังกายเราก็จัดเรื่องการออกกำลังกายสำนักการกีฬาเราก็มีเราดูแลเรื่องของผู้สูงอายุปีนี้จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุมากกีฬาเพื่อมวลชนกีฬาชาวไทยภูเขากีฬาพื้นฐานตั้งแต่เด็กกรมรักษาจะดูแลเรื่องกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชนรวมทั้งให้ความรู้เรื่องเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการออกกำลังกายและก็เล่นกีฬาที่ถูกต้องครับเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายเรากว้างทั้งประเทศนะทั้งประเทศครับไปทั่วถึงเลยนะแม้แต่ในส่วนของพี่น้องชาวเขาอะไรเราก็ดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะคราวนี้อย่างที่พวกเราทราบกันนะว่าเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะตัวของท่านรองอธิบดีเองนะอยากจะฝากนะถึงพี่น้องประชาชนยังไงเอาแบบใกล้ตัวเลยนะถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองนะเรามีวิธีการที่จะออกกำลังกายก็ดีจะดูแลสุขภาพยังไงได้บ้างคะท่านคะให้ความรู้สักนิดหนึ่งค่ะครับปัจจุบันนี้เรามีเว็บไซต์เรามีอินเทอร์เน็ตเรามีอะไรเยอะแยะนะครับหาดูได้เรื่องการออกกำลังกายการออกกำลังกายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าประชาชนเริ่มที่มีองค์ความรู้ก่อนเราชอบกีฬาอะไรแล้วเราอยากออกกำลังกายอะไรออกกำลังกายจริงๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่าถ้าไม่ศึกษามันอาจจะเป็นผลเสียบางทีเราอย่างเต้นแอโรบิกเราไม่รู้ว่าแอโรบิกจริงๆมีทั้ง high impact non impact low impact บางทีเราไปเต้นตามเด็กหนุ่มสาวเนี่ยร่างกายเขาแข็งแรง แต่เราอายุมากแล้วเราน่าจะเต้นแบบไม่มีแรงกระแทกอะไรเงี้ยนะครับ เรียกว่าแรงกระแทก หรือเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเรา อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแอโรบิกก็คือต้องพยายามออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อย30นาทีครับแล้วก็ต่อเนื่องกันติดต่อกันแล้วก็
สม่ำเสมอก็คืออย่างน้อยต้อง3วันต่อสัปดาห์นะครับนะถึงจะเป็นแอโรบิกบางคนบอกออกแล้ววันนี้เดินแค่นี้ก็ได้แต่ external ก็คือได้แต่ร่างกายแขนขาแต่ข้างในไม่ได้เลยทำยังไงจะให้อวัยวะภายในร่างกายได้ออกกำลังกายไปก็ด้วยหัวใจต้องเต้นให้เร็วปอดต้องขยายตัวระบบการไหลเวียนโลหิตต้องสูบฉีดโลหิตไปทั่วร่างกายก็จะสมบูรณ์นะครับเรามีคำกล่าวที่ว่าจิตใจที่สมบูรณ์นะก็จะอยู่ในร่างกายที่มีความพร้อมหรือสมบูรณ์กายกับใจไปด้วยกันถ้าวันไหนได้ออกกำลังกายร่างกายสดชื่นรู้สึกวันนี้จิตใจดีไม่หงุดหงิดไม่เครียดไม่อะไรเงี้ยนะถ้าวันไหนไม่ได้ออกกำลังกายรู้สึกวันนี้ไม่สบายตัวเลยรู้สึกแบบนี้ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับได้ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อถวายแม่ของแผ่นดินแล้วนะครับแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อตัวเราเพื่อประเทศชาติเราจะได้มีประชาชนที่พลเมืองที่มีสมรรถภาพที่ดีแล้วก็เป็นพลังของประเทศชาติเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติเราต่อไปครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีกรมพลศึกษานะคะท่านดร.กิตติพงษ์โพธิหมู่นะคะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะขอบคุณครับคุณอนุมาครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคัดข่าวเด่นเนื้อหาสาระดีๆมีให้กับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ